องดินแดนนิยายนิยายเสียงเรื่องลิขิตแค้นตอนที่81ถึงตอนที่86ค่ะตอนที่81ตอนแอบฟังเฉินตันจูตอนนี้เดินทางมายังหุยชุนถังของหลิวจังกุ้ยได้อย่างเปิดเผยไม่ต้องแซงทำมาเป็นหาหมอแต่มาซื้อยาโดยตรงคุณหนูหากท่านต้องการเปิดร้านยาขายยาท่านไปซื้อที่ห้างยาจะดีกว่าถูกกว่าทางข้าหลิวจังกุ้ยพูดอย่างจริงใจยาที่ข้าต้องใช้ในเวลานี้มีไม่มากเฉินตันจูไม่ได้โกหกเขานางตัดสินใจจะเปิดร้านยาหาเงินจริงจึงอธิบายกับเขาอย่างจริงจังไปซื้อที่ห้างยาถูกกว่าหลิวจังกุ้ยไม่มากรอกิจการข้าใหญ่โตขึ้นค่อยไปนางคิดจะทำกิจการให้ใหญ่โตขึ้นหรือหลิวจังกุ้ยมองหญิงสาวตรงหน้าพลันสายหัวอยากจะถามว่าเปิดร้านยาที่ไหนแต่ต่อมารู้สึกว่ามีเรื่องน้อยดีกว่ามีเรื่องมากดังนั้นจึงไม่ได้ถามก่อนจะให้เด็กในร้านยาหยิบยาให้เฉินตันจูเฉินตันจูถามอาการหนึ่งกับเขาหลิวจังกุ้ยไม่กล้าสอนนางท่านไปถามหวงไต้ฟูเขาชี้ไปยังไต้ฟูชราที่นั่งอยู่ในร้านเฉินตันจูกำลังจะพูดอะไรบางอย่างแต่มีคนเดินเข้ามาจากทางด้านนอกอย่างรวดเร็วท่านพ่อน้ำเสียงร้อนรนปนสะอื้นเฉินตันจูดีใจอีกฝ่ายคือคุณหนูหลิวท่านนั้นไม่เจอกันนานนางหันหน้ามาพบว่าเป็นคุณหนูหลิวที่พบกันครั้งก่อนจริงใบหน้าของคุณหนูหลิวไม่ได้งดงามเท่าครั้งก่อนดวงตาของนางแดงก่ำสีหน้าซีขาวท่าทางร้อนใจนางเดินเข้ามาเรียกขานหาท่านพ่อก่อนจะพบหญิงสาวที่ยืนอยู่ด้านข้างจึงชะงักฝีเท้าลงข้าไปถามหวงไต้ฟูเฉินตันจูรีบพูดนางดูออกว่าคุณหนูหลิวมีเรื่องมาหาหลิวจังกุยหลิวจังกุยไม่ได้รั้งนางเอาไว้มองไปยังบุตรสาวเว่ยเว่ยเป็นอะไรไปรึเฉินตันจูเดินไปด้านข้างอย่างช้าๆท่านพ่อคุณหนูหลิวเดินขึ้นหน้าท่านทะเลาะกับท่านแม่เพราะเรื่องมั่นหมายของข้าอีกแล้วรึเรื่องมั่นหมายหูของเฉินตันจูตั้งขึ้นไม่ได้ทะเลาะกับแม่เจ้าแค่หารือหลิวจังกุยพูดหารืออะไรกันคุณหนูหลิวอารมณ์ร้อนกว่าภายนอกอย่างมากท่านแม่จะพูดกับท่านยาอย่างไรท่านทำให้ท่านแม่ต้องถูกท่านยาตำหนิอีกแล้วหลิวจังกุ้ยรีบปลอบนางไม่โดนไม่โดนข้าจะไปบอกท่านยาเองท่านยาต้องการตำหนิก็ตำหนิที่ข้าท่านพ่อคุณหนูหลิวเสียงดังขึ้นท่านรู้สึกน้อยใจหรือไม่คนที่น้อยใจควรจะเป็นข้าเหตุใดคำสัญญาของท่านต้องทำให้ชีวิตข้าต้องมีอุปสรรคตระกูลจางไม่มีข่าวมานานหลายปีพวกเราถือว่าจบสิ้นกันแล้วนางพูดถึงตรงนี้ก็หยุดลงมองไปยังหญิงสาวที่ยืนนิ่งอยู่ด้านข้างเฉินตันจูสัมผัสได้ถึงสายตาร้อนเผาด้านหลังรีบเรียกหวงไต้ฟูข้ามีอาการต้องการถามท่านเวลานี้ท่านว่างหรือไม่หวงไต้ฟูที่นั่งหลับตอบรับเฉินตันจูเดินเข้าไปหาเขาอย่างรวดเร็วคุณหนูหลิวแบนสายตากลับไปดึงหลิวจังกุ้ยไปยังโถงด้านหลังพลางถามเสียงต่ำคุณหนูนี้เคยมาเมื่อครั้งก่อนใช่หรือไม่เหตุใดยังไม่หายนางเป็นโรคอะไรหรือนางไม่ได้มาหาหมอแต่มาซื้อยาไม่ต้องพูดถึงนางหลิวจังกุ้ยพูดเสียงเบาสีหน้ารู้สึกผิดเว่ยเว่ยเรื่องนี้ข้าผิดเองข้าขอโทษเจ้าแต่เจ้าวางใจข้าไม่ได้ไม่สนใจเรื่องใหญ่ในชีวิตเจ้าข้าอยากจะถอนมั่นแต่ตระกูลจางไม่มีข่าวคราวมาตลอดพวกเขาพลางพูดพลางเดินเข้าไปที่โถงด้านหลังเสียงถูกกีดขวางเอาไว้คุณหนูคุณหนูเส้นชีพจรของท่านเสถียรเหตุใดจึงปวดท้องหรือหวงไต้ฟูถามเฉินตันจูเบนสายตากลับมาไม่ใช่ข้าหมายถึงมีอาการปวดท้องชนิดหนึ่งนางถามเรื่องที่ตนเองไม่เข้าใจระหว่างนี้หุยชุนถังไม่มีคนป่วยอื่นมาเฉินตันจูจึงถามอีกหลายอาการแต่เสียดายที่พ่อลูกตระกูลหลิวไม่ออกมาเสียทีมีคนไข้เดินเข้ามาหาหมอเฉินตันจูไม่อาจยึดครองหวงไต้ฟูเอาไว้ได้หลังจากจ่ายเงินค่ารักษาแล้วจึงหยิบยาพาอาเถียนเดินออกไปนางยังยืนรออยู่ด้านนอกหนึ่งเคอโดยเฉพาะคุณหนูท่านรออะไรหรือเจ้าคะอาเถียนถามครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่นางได้ยินพ่อลูกตระกูลหลิวพูดถึงจางเหยาถึงแม้จะจับต้นชนปลายไม่ได้แต่สามารถฟังออกว่าพ่อลูกตระกูลหลิวไม่อยากได้การมั่นหมายในครั้งนี้อีกทั้งคนในตระกูลต้องมาบาดหมางกันเพราะเรื่องนี้เฉินตันจูจึงอยากรออีกสักหน่อยเพียงแต่เมื่อรอพ่อลูกตระกูลหลิวออกมานางจะพูดอะไรกับพวกเขา
หรือบ้านางต้องเดินเข้าไปบอกว่าจางเหยาจะถอนมั่นไม่ต้องกังวลคุณหนูเหลียวสามารถมั่นหมายใหม่ก่อนจางเหยาไม่โทษพวกท่านที่ผิดคำสัญญาพ่อลูกตระกูลเหลียวคงคิดว่านางเป็นโรคเสียสติอย่างแน่นอนเฉินตันจูหัวเราะคุณหนูท่านหัวเราะอะไรเจ้าคะอาเทียนถามด้วยความกังวลหลังจากที่คุณหนูสนทนากับหลิวจังกุยก็เหม่อลอยแบบนี้อีกทั้งยังหัวเราะอย่างไร้สาเหตุอีกเฉินตันจูพูดนึกถึงเรื่องตลกก็เลยหัวเราะพลางยื่นมือไปตบไหล่อาเทียนเบาๆไปเถิดมองนางเดินไปยังรถม้าอย่างร่าเริงดุจผีเสื้ออาเทียนก็เดินถือห่อยาตามขึ้นไปด้วยรอยยิ้มในเวลานี้หลิวเวยก็เดินออกมาเห็นชายกระโปรงสวยงามหายลับไปในรถม้าที่ธรรมดาท่านพ่อหญิงสาวคนนี้มาทำอะไรท่านบอกว่านางไม่ได้มาหาหมอนางนึกถึงเรื่องที่ยังถามไม่จบหลิวจังกุ้ยตอบไม่รู้คุณหนูตระกูลไหนบอกว่าจะศึกษาวิชาแพทย์เปิดร้านยาดังนั้นจึงมาซื้อยาในร้านยาบ่อยๆอีกทั้งยังถามอาการป่วยบางประเภทแปลกประหลาดแปลกประหลาดจริงแต่คิดว่าคงไม่ใช่ตระกูลชนชั้นสูงอะไรมิฉะนั้นเหตุใดจึงไม่มีคนดูแลเสียดายที่รูปงามเพียงนี้หลิวเวยนึกถึงเรื่องอีกเรื่องหนึ่งขึ้นมาได้พูดถึงเปิดร้านยาเฉินตันจูบุตรสาวของท่านมหาราชครูเฉินก็จะเปิดร้านเช่นเดียวกันนางพูดข้าได้ยินมาจากจวนท่านยายบอกว่าเฉินตันจูนั้นกีดขวางทางเข้าเมืองหากต้องการจะผ่านทางเข้าเมืองก็ต้องให้เงินนางทำให้ทุกคนไม่กล้าเดินทางท่านยายส่งข้าออมจากทางตอนใต้ของเมืองกลับมาชื่อของเฉินตันจูโด่งดังในเมืองอูเสียยิ่งกว่าบิดาของนางหลิวจังก็ย่อมรู้พวกเราเป็นตระกูลเล็กมีชีวิตของตัวเองก็พอขอพูดเสียงเบาก่อนจะถอนหายใจท่านออกไปแล้วต่อจากนี้เมืองอูจะเป็นอย่างไรก็ไม่รู้หลิวเวยยิ้มพูดกับบิดาเสียงเบาท่านพ่อข้าได้ยินท่านยายพูดท่านวางใจต่อจากนี้ชีวิตของเราก็จะดีขึ้นเมืองอูของพวกเราก็จะกลายเป็นเมืองหลวงแล้วหลิวจังกุ้ยตะลึงจริงหรือ78ส่วนหลิวเวยพูดถึงแม้พวกเขาจะเป็นบ้านตระกูลเล็กแต่ตระกูลท่านยายไม่ใช่หากข่าวออกมาจากทางนั้นย่อมมีความน่าเชื่อถืออย่างมากหลิวจังกุ้ยตื่นเต้นเล็กน้อยเมืองอูกลายเป็นเมืองหลวงกิจการร้านยาคงดีขึ้นไม่น้อยอย่างไรก็เป็นแผ่นดินภายใต้ของโอรสสวรรค์กิจการร้านยาเดียวหรือไม่ไม่สำคัญหลิวเวยนึกอีกเรื่องที่ท่านยายพูดเรื่องนั้นสำคัญต่อนางเป็นอย่างยิ่งแต่เรื่องนี้นางไม่อาจพูดกับท่านพ่อได้กิจการจะดีขึ้นนางยิ้มบางจะมีคนอพยพมามากเชื้อสายราชวงศ์ในเมืองหลวงตระกูลใหญ่ในซีจิงล้วนอพยพมาหากกลายเป็นเมืองหลวงคนทั่วทั้งแผ่นดินย่อมต้องหลั่งไหลมารวมตัวกันหลิวจังกุ้ยมองไปโดยรอบโถงร้านยาของตระกูลเราไม่ได้ซ่อมแซมมานานแล้วข้าจะไปหารือกับท่านแม่เจ้าเมื่อพูดถึงภรรยาหลิวจังกุ้ยก็นึกถึงเรื่องสำคัญเขาถอนหายใจข้าต้องตามแม่เจ้ากลับไปยังจวนท่านยายสักรอบหลิวเวยปลอบใจท่านพ่อท่านยายแค่ปางร้ายแต่ใจอ่อนนางพูดจาไม่ไพเราะท่านพ่อก็อย่าได้ขุนเคืองหลิวจังกุ้ยหัวเราะข้าขุนเคืองได้อย่างไรนางเป็นผู้อาวุโสอีกทั้งนางยังคอยช่วยเหลือตระกูลของเรามิฉะนั้นกิจการของท่านทั่วเจ้าก็รักษาไว้ไม่อยู่พวกเราไม่อาจยืนอยู่ที่นี่ได้เวลานี้ข้าก็ยังคงต้องเป็นขุนนางชั้นผู้น้อยรับใช้คนอื่นเหมือนดังพี่ชายตระกูลจางถูกเรียกใช้เหมือนวัวเหมือนม้าเมื่อพูดถึงตรงนี้สีหน้าของเขาก็โศกเศร้าเห็นได้ชัดว่าพี่ชายตระกูลจางมีชีวิตอยู่ได้อย่างไม่ดีพเนจรจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งสุดท้ายไม่มีแม้แต่ข่าวคราวเหตุใดจึงพูดถึงตระกูลนี้อีกหรือว่าไม่พอใจอย่างยิ่งท่านพ่อท่านกลับไปกับข้าไม่ใช่หรือจบตอนที่81ค่ะตอนที่82ตอนชิงทรัพย์หลิวจังกุยกลับบ้านพร้อมบุตรสาวด้วยความคาดหวังต่อกิจการในอนาคตเฉินตันจูก็กลับถึงอารามดอกท้อหลังจากที่พักผ่อนเล็กน้อยนางก็ลงมานั่งอยู่เชิงเขาอีกครั้งคุณหนูตันจูหญิงชราขายชานั่งอยู่ในโรงน้ำชาของตนเองทักทายนางท่านดูสิแขกข้าน้อยลงไปเพียงใดเฉินตันจูมองดูแขก 3-4 คนที่นั่งอยู่ในโรงน้ำชาแขกหันหลังหดไหล่ใส่นางราวกับทำเช่นนี้นางจะมองไม่เห็นท่านยายท่านวางใจรอทุกคนมาให้ข้ารักษากิจการของท่านก็จะดีขึ้นนางใช้พัดเล็กกวาดไปมาเมื่อถึงเวลาใครก็มาหาข้าล้วนต้องรอที่โรงน้ำชาของท่านยายขายชาไม่รู้จะหัวเราะหรือร้องไห้ดีเฉินตันจูหันไปพูดกับแขก 3-4 คนนั้น
ท่านทั้งหลายหลังจากดื่มชาของท่านยายแล้วมารับยาหนึ่งห่อจากข้าตอนจากไปด้วยคลายร้อนแก้พิษนางยังพูดไม่ทันจบแขก 3-4 คนนั้นรีบยกน้ำชาขึ้นดื่มรวดเดียวก่อนจะเดินขึ้นขี่ม้าหรือแบกสัมภาระวิ่งหนีไปแต่อาจจะเป็นเพราะเคยชินหญิงชราขายชาไม่ได้ถอนหายใจแต่ก็หัวเราะขึ้นมาดีตกใจจะหนีไปอีกแล้วข้าจะคอยดูเมื่อใดที่ท่านจะมีแขกเฉินตันจูหัวเราะต้องมีสักวันก่อนจะเรียกขานเยี่ยนเอ๋อไปซื้อชาของท่านยายมาสองชามข้านั่งจนคอแห้งแล้วเยี่ยนเอ๋อรับปากวิ่งเข้ามายายขายชารู้ดีว่าเฉินตันจูหวังดีหลายวันมานี้มีแขกน้อยลงช่วงค่ำของทุกวันนางมักจะซื้อชาของตนเองทั้งหมดบอกว่าให้เหล่าสาวรับใช้ในอารามดื่มเฮ้ออันที่จริงหญิงสาวคนนี้ไม่ใช่โหดเหี้ยมเหมือนดังคำล่ำลือมีเพียงความเอาแต่ใจที่มาจะพบเห็นบ่อยในเหล่าบุตรหลานชนชั้นสูงดังหยิบชามสองใบขึ้นมาล้างอีกรอบก่อนจะเทน้ำชาบนถนนมีเสียงเกือกม้าเร่งรีบเดินขึ้นเสียงของรถม้าดังเอี๊ยดอาดมีคน4คนรายล้อมอยู่รอบรถม้าคันหนึ่งเดินทางมาชายที่นำอยู่ด้านหน้าเห็นโรงน้ำชาข้างทางจึงรีบถามเสียงดังสำนักแพทย์ที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ใดหรือหญิงชราขายชาผงะยังไม่ทันตอบก็เห็นเฉินตันจูที่อยู่อีกฝั่งลุกขึ้นยืนเกิดอะไรขึ้นชายขี่ม้าผงะไปเล็กน้อยมองดูหญิงสาวที่ถือพัดหญิงสาวหน้าตางดงามเวลานี้กำลังทำหน้าตกตะลึงน่าจะตกตะลึงหรือไม่มีผู้ใดปฏิเสธความห่วงใยของหญิงสาวที่งดงามได้ชายหนุ่มหลุดพูดออกมาเด็กในจวนถูกงูข้างทางกัดเขายังพูดไม่ทันจบสีหน้าของเฉินตันจูแปรเปลี่ยนไปนางพุ่งตรงมารั้งรถม้าเอาไว้รีบให้ข้าดูดูอะไรชายหนุ่มผงะส่วนรถม้าด้านหลังเขาลดความเร็วลงเนื่องจากเขาหยุดพูดเมื่อหญิงสาวรั้งรถเอาไว้อย่างกระทันหันคนเคลื่อนรถก็ดึงม้าเอาไว้ให้หยุดลงภายในรถมีเสียงร้องไห้ของหญิงสาวเป็นอย่างไรหาสำนักแพทย์เจอแล้วหรือประตูรถถูกเปิดออกเฉินตันจูมองเข้าไปด้านในหญิงสาวในรถผงะชายหนุ่มนอกรถก็ตั้งสติกลับมาได้ทันใดนั้นก็ขุ่นเคืองหญิงสาวนี้ต้องการดูคนถูกงูกัดว่าเป็นอย่างไรหรือเจ้าทำอะไรเขาตะโกนด้วยความโกรธเคืองเฉินตันจูตะโกนข้าเป็นไต้ฝูข้ารักษาพิษงูได้นางพูดพลันปีนขึ้นรถหญิงสาวในรถร้องไห้พร้อมกอดเด็ก 4-5 ขวบไว้ในอ้อมกอดแน่นเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นชายหนุ่มกระโดดลงจากม้าคนเคลื่อนรถและบ่าวรับใช้อีก2คนก็รีบลงจากม้าด้วยเช่นเดียวกันไล่นางไปคนอะไรกันสายตาของเฉินตันจูจับจ้องไปยังเด็กในอ้อมกอดของหญิงสาวสีหน้าของเด็กเปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วนางตะโกนเสียงแหลมหุบปากสายตาดุดันของหญิงสาวเสียงเล็กแหลมดังชัดทำให้เหล่าชายหนุ่มที่ล้อมเข้ามาตกใจข้าถอนพิษให้เขาก่อนมิฉะนั้นพวกเจ้าเข้าเมืองไปหาไต้ฝูไม่ทันแน่เฉินตันจูตะโกนก่อนจะเรียกขานเยี่ยนเอ๋อหยิบกล่องยามาอย่าว่าแต่คนกลุ่มนั้นผงะไปแม้แต่เยี่ยนเอ๋อและหญิงชราขายน้ำชาก็ตกใจเยี่ยนเอ๋อตั้งสติได้หลังจากที่ได้ยินเสียงเรียกขานนางรีบส่งชามน้ำชาที่เพิ่งรับมาคืนให้กับหญิงชราอย่างตระหนกก่อนจะรีบพุ่งตัวกลับเพิงฝั่งตรงข้ามหรือค้นหากล่องยานำมาส่งที่รถม้าคุณหนูนี่เจ้าค่ะเมื่อเห็นกล่องยาก่อนจะมองเพิงที่ตั้งตู้ยาเอาไว้อีกใหม่เหล่าชายหนุ่มที่ถูกรั้งไว้ต่างตั้งสติกลับมาจากความตื่นตระหนกเล็กน้อยหรือว่านางจะเป็นไต้ฝูจริงๆเพียงแต่สายตาทุกคนพินิจไปยังตัวของหญิงสาวหญิงสาวเปิดกล่องยาหยิบเข็มสีทองออกมาเจ้าออกไปหญิงสาวในรถตะโกนกอดเด็กเอาไว้ในอ้อมกอดแน่นข้าไม่ให้เจ้าดูชายหนุ่มสูดลมหายใจเข้าลึกๆอยู่นอกรถคุณหนูท่านนี้ขอบคุณในความหวังดีของท่านแต่พวกข้าเข้าไปหาไต้ฝูในเมืองดีกว่าเฉินตันจูจ้องมองเด็กคนนี้เขาถูกงูกัดมากว่าครึ่งชั่วยามแล้วเข้าเมืองหาไต้ฝูไม่ทันการอย่างแน่นอนคำว่าครึ่งชั่วยามกระตุ้นชายหนุ่มใช่บุตรของเขาถูกกัดมาเป็นเวลากว่าครึ่งชั่วยามแล้วเขาตะโกนออกมาเจ้าออกไปข้าจะเข้าเมืองขอยื่นมือทำท่าจะจับหญิงสาวเอาไว้หญิงสาวตะโกนเสียงดังไปไม่ได้ออกมาออกมาหรือเหล่าชายหนุ่มผงะก่อนจะเห็นชายหนุ่มปริศนา10คนกระโดดออกมาจากพุ่มไม้ริมทางทั้งสองฝั่งเขาถืออาวุธในมือร่างกายกำยำสีหน้าเย็นชาชิงทรัพย์หรือพวกเจ้า
เสียงของชายหนุ่มสันเทายังไม่ทันตะโกนออกมาก็ถูกเหล่าองคาราจับเอาไว้แม้แต่คนเคลื่อนรถและบ่าวรับใช้ก็เช่นเดียวกันหญิงสาวในรถทั้งโกรธทั้งร้อนใจทั้งกลัวนางส่งเสียงกรีดร้องออกมาก่อนจะเป็นลมหมดสติไปเฉินตันจูไม่สนใจนางเพียงแต่วางเด็กนอนราบลงไปในรถชายหนุ่มนอกรถที่ถูกจับกุมไว้พยายามดิ้นรนปากเรียกขานชื่อของบุตรชายเขามองดูหญิงสาวฝังเข็มสีทองลงบนขาข้างที่ถูกกัดก่อนจะฉีกเสื้อผ้าด้านบนของเขาออกฝังเข็มลงบนหน้าอกที่หายใจเข้าออกระรัวจากนั้นก็หยิบขวดบางอย่างออกมาจากกล่องยาจับปากของเด็กชายกรอกยาลงไปหน้าอกของเด็กชายขึ้นลงเร็วขึ้นดุจดังคลื่นทะเลนาทีถัดมาปากและจมูกมีของเหลวสีดำหลั่งออกมาสาดเข้าไปกับเสื้อของหญิงสาวเฉินตันจูก้มลงดมจมูกและปากของเด็กภายในดวงตาใช้แววดีใจยังดียังทันเวลานางใช้ผ้าเช็ดหน้าเช็ดปากและจมูกของเด็กก่อนจะหยิบยาขวดหนึ่งออกมาจากกล่องยานางบีบปากของเด็กชายอีกครั้งเห็นได้ชัดว่าครั้งนี้ปากของเด็กชายผ่อนคลายลงอย่างมากยาเม็ดหนึ่งไหลเข้าไปน้ำนางหันไปพูดเยื่อนเอ๋อที่ยืนมองดูอยู่อย่างตกตะลึงรีบหันไปหาหญิงชราขายชานำชามน้ำชาที่อีกฝ่ายยังถืออยู่ในมือวิ่งเข้าไปให้เฉินตันจูเฉินตันจูประคองหัวของเด็กชายป้อนน้ำอย่างระมัดระวังนางมองลำคอของเด็กชายที่สามารถกลืนได้จึงโล่งใจอีกครั้งนางวางเด็กชายลงไปก่อนจะไปดูหญิงสาวนั้นหญิงสาวนั้นสลบไปเพราะความร้อนใจหลังจากนวดหน้าอกของนางหลายครั้งจึงลงจากรถเยือนเอ๋อถือกล่องยาเดินตามอย่างระมัดระวังเอาละเฉินตันจูมองดูชายหนุ่มที่ถูกจับเอาไว้ผู้เจ้าเดินทางไปหาไต้ฝุ่นในเมืองต่อได้ชายหนุ่มจ้องมองนางด้วยสายตาโหดเหี้ยมเฉินตันจูโบกมือให้จูหลินจูหลินจึงปล่อยตัวออกมาถอยหลังกลับมาอยู่ด้านหน้าของเฉินตันจูล้อมนางเอาไว้ชายหนุ่มที่ถูกปล่อยตัวรีบขึ้นรถเห็นภรรยาและบุตรที่สลบไปบนตัวของบุตรชายยังเต็มไปด้วยเข็มสีทองน่ากลัวอย่างยิ่งข้าเขามองเฉินตันจูที่ถอยกลับไปข้างทางเฉินตันจูถูกเหล่าองครักษ์คุ้มกันเอาไว้ถึงแม้เขาอยากทำอะไรก็ทำไม่ได้อีกทั้งไม่สามารถทำได้เมื่อครูเขารับรู้ได้ถึงความเก่งกาจของเหล่าองครักษ์เหล่านี้ถึงแม้เขาจะดิ้นรนเพียงใดก็ไร้ประโยชน์ภายในเขตของเมืองหลวงจึงมีคนขวางทางชิงทรัพย์อีกทั้งสิ่งที่ชิงไม่ใช่เงินแต่เป็นการรักษาหรือมวงอู๋เกิดอะไรขึ้นท่านออกไปแล้วจึงโกลาหลขึ้นมาหรือเขาตะโกนออกไปคนเคลื่อนรถปีนขึ้นรถบ่าวรับใช้ปีนขึ้นม้าคนทั้งขบวนเดินทางจากไปด้วยสีหน้าโกรธเคืองและหวาดกลัวเฉินตันจูยืนส่งพวกเขาจากไปด้วยสีหน้าดีใจในที่สุดก็สามารถช่วยชีวิตคนได้แล้วหญิงชราขายชามองดูรถม้าที่จากไปไกลมององครักษ์ที่หายตัวไปสองข้างทางก่อนจะไปยังเฉินตันจูที่อมยิ้มโอกาสรักษาที่คุณหนูตันจูพูดถึงที่แท้ก็อาศัยการขวางทางเอาหรือจบสิ้นแล้วอย่าว่าแต่มีแขกน้อยเส้นทางนี้คงไม่มีใครกล้าผ่านอีกแล้วจบตอนที่82ค่ะตอนที่83ตอนฟ้องที่ว่าการหญิงสาวในรถม้าสูดลมหายใจเข้าปอดก่อนจะถอนหายใจยาวตื่นขึ้นมาทิ้งเหนียงชายหนุ่มเรียกเสียงสะอื้นหญิงสาวมองเขาสายตาชะงนก่อนจะนึกถึงเรื่องที่เกิดขึ้นได้นางส่งเสียงกรีดร้องลุกขึ้นนั่งลูกข้าชายหนุ่มกอดนางเอาไว้ชี้ไปด้านข้างเสี่ยวโตอยู่นี่หญิงสาวก้มหน้ามองดูบุตรชายที่นอนอยู่บนรถเขาไม่ได้ถูกอุ้มเอาไว้ภายในรถม้าที่สั่นสะเทือนหญิงสาวมองดูบุตรชายบนตัวเขาเต็มไปด้วยเข็มหญิงสาวมองเห็นลักษณะของบุตรชายบนหน้าอกบนขาเต็มไปด้วยเข็มสีทองนางตะโกนเรียกบุตรชายอีกครั้งก่อนจะทำท่าจะดึงเข็มสีทองเหล่านั้นแต่ถูกชายหนุ่มรั้งเอาไว้จะรั้งข้าทำไมหรือหญิงสาวร้องไห้หญิงสาวนางนั้นทำอะไรกับลูกข้าชายหนุ่มรั้งนางเอาไว้ทิ้งเหนียงเพราะไม่รู้ว่านางทำอะไรกับลูกของพวกเราข้าจึงไม่กล้าดึงเข็มทองเหล่านี้ออกหากดึงออกแล้วลูกชายของเราตายทันทีเล่าหญิงสาวที่คิดถึงเรื่องนี้นางจีบปากร้องไห้แต่ว่าลูกเป็นเช่นนี้คงไม่ได้กำลังจะตายแล้วหรือไม่ชายหนุ่มลังเลข้าสังเกตอยู่ตลอดลูกไม่ได้หอบหนักอย่างก่อนหน้านี้แล้วหญิงสาวมองหน้าบุตรชายที่ใบหน้าเผยสีดำเขียวพูดพลางร้องไห้จะโง่หรือไม่เนี่ยไม่หอบก็จะตายแล้วผู้จบก็ยื่นมือไปตบหน้าของตัวเองความผิดของข้า
ข้าไม่ได้ดูลูกเอาไว้ให้ดีไม่ควรให้เขาไปเด็ดผลไม้ทำให้เขาตายชายหนุ่มกอดภรรยาเอาไว้ด้วยความสะอื้นกำลังจะเข้าเมืองแล้วพวกเราไปหาไต้ฝูได้แล้วเจ้าอย่าร้อนใจไม่ร้อนใจได้อย่างไรเขาย่อมรู้ว่าการถูกงูพิษกัดเป็นเรื่องถึงแก่ชีวิตแต่ระหว่างทางดันถูกคนรั้งเอาไว้อีกทิ้งเหนียงเขากอดภรรยามองดูบุตรชายดวงตาว่างเปล่าแต่เต็มไปด้วยความแค้นข้าให้คนไปฟ้องที่ว่าการแล้วหากลูกของเราตายข้าไม่สนว่านางเป็นผู้ใดข้าจะฟ้องร้องนางการเข้าออกประตูเมืองยังคงตรวจตราอย่างแข็งขันและเข้มงวดชายหนุ่มไม่ใช่คนชนชั้นสูงเขามองดูคนจำนวนมากเดินมุ่งหน้าขอร้องทหารยามที่เฝ้าประตูได้ยินถูกงูกัดก็ต้องการเข้าเมืองหาไต้ฝูจึงเพียงแค่กวาดตามองเข้าไปภายในรถก่อนจะปล่อยเข้าไปทันทีอีกทั้งยังถามอีกฝ่ายว่าคุ้นเคยกับเมืองอู๋หรือไม่ได้ยินว่าชายหนุ่มถึงแม้จะเป็นคนเมืองอู๋แต่อยู่ต่างเมืองเสมอมาทหารอีกคนส่งพวกเขาไปยังสำนักแพทย์ชายหนุ่มซาบซึ้งอย่างมากอีกทั้งมั่นใจยิ่งขึ้นที่จะฟ้องที่ว่าการทหารที่เฝ้าเมืองจิตใจเมตตาเพียงนี้ยังมีทางปล่อยโจรเอาไว้เนื่องจากมีทหารนำทางหลังจากที่เข้าสำนักแพทย์ได้แล้วได้ยินมาว่าเป็นโรคร้ายแรงคนป่วยที่มีอาการเบาจึงรีบหลีกทางให้ไตฟูของสำนักแพทย์เดินขึ้นหน้ามาดูถูกงูพิษกัดหรือเขาถามงูอะไรชายหนุ่มหยิบงูตัวหนึ่งออกมาจากมือของบ่าวรับใช้งูตัวนี้เขาตีงูตัวนี้ตาย1เพราะต้องการระบายความแค้น2เพราะต้องการให้ไต้ฟูดูถึงจะรักษาตรงตามอาการได้ไต้ฟูมองดูงูตัวนี้ก่อนจะถลึงตาโตงูพิษ79ไม่รอดแล้วหญิงสาวหน้ามืดทำท่าจะล้มลงไปทางชายหนุ่มรีบพูดไต้ฟูลูกข้ายังมีชีวิตอยู่ท่านรีบช่วยเขาไต้ฟูพูดจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรถูกกัดมาเป็นเวลานานเอ๊ะเขาก้มหน้าดูเด็กคนนั้นก่อนจะพังหะไปเขาถูกคนรักษามาแล้วจากนั้นก็วิ่งไปเปิดเปลือกตาของเด็กชายก่อนจะส่งเสียงสงสัยยังมีชีวิตอยู่จริงๆด้วยชายหนุ่มพูดอะไรไม่ออกแล้วทำได้เพียงขกหัวไต้ฟูเมื่อเห็นว่าคนยังมีชีวิตอยู่จึงลงมือรักษาอย่างตั้งใจในขณะที่ทำการรักษานั้นด้านนอกมีทหารกลุ่มนึงบุกเข้ามาผู้ใดร้องเรียนเหตุใดจึงรักษาคนตายไต้เท้าจุ้นโสมาแล้วไต้ฟูตกใจภายใต้ความโกลาหลถลึงตามองชายหนุ่มหญิงสาวนั้นคนข้ายังต้องช่วยรักษาอยู่หรือไม่เขาถูกงูกัดมาตายก็โทษข้าไม่ได้พลางส่งคนมาสำนักแพทย์พลางฟ้องที่ว่าการคนอะไรกันหลี่จุ้นโสที่กำลังออกมาตรวจลาตระเวนบังเอิญพบเข้ากับบ่าวรับใช้ที่มาร้องเรียนเมื่อได้ยินจึงเผยสีหน้าเกรงขามแผ่นดินภายใต้แห่งโอรสสวรรค์ไม่อนุญาตให้มีคนชั่วเช่นนี้เขาพูดเสียงเย็นใช่เวลานี้คือแผ่นดินภายใต้โอรสแห่งสวรรค์ตอนที่ท่านอองอูจากไปเขายังไม่ได้ไปเขาต้องเฝ้าเมืองอูให้ท่านอองอูเอาไว้ให้ดีเพราะฮ่องเต้ยังอยู่พวกเขาไม่อาจไปไหนได้เวลานี้เขาทำงานอย่างเหนื่อยอย่างมากแม้แต่ลาดตระเวนตรวจตราก็ยังต้องทำเองเขาต้องทำให้ฮ่องเต้เห็นคุณงามความดีของเขาจากนั้นขุนนางอูอย่างเขาจะได้กลายเป็นขุนนางราชสำนักเรื่องนี้ไม่มีปัญหาอะไรเฉินเลี่ยหูบอกแล้วไม่มีท่านอองอูพวกเขาย่อมไม่ต้องเป็นขุนนางของท่านอองอูได้รับการร้องเรียนว่ามีคนตายหลี่จื้อโซจึงเดินทางมาดูด้วยตนเองไม่คิดว่าบ่าวรับใช้จะพามายังสำนักแพทย์พวกเขาคิดจะสร้างความโกลาหลหรือภายใต้โอรสแห่งสวรรค์ไม่อนุญาตให้เกิดขึ้นได้ไม่ใช่ขอรับชายหนุ่มรีบอธิบายไต้ฟูข้าไม่ได้ฟ้องท่านแม้ลูกข้าจะช่วยกลับมาไม่ได้ก็ไม่เกี่ยวข้องกับไต้ฟูท่านไต้เท้าท่านฟังข้าข้าต้องการฟ้องโจรที่อยู่นอกเมืองไต้ฟูก็ไม่สนใจเมื่อมีขุนนางอยู่ก็ไม่อาจใส่ร้ายเขาได้จึงหันกลับไปรักษาคนอย่างตั้งใจทางหลี่จุ้นโซและทหารยามได้ยินคำว่าโจรจึงยิ่งระแวงนำเขามาซักถามด้านข้างท่านอองอูเพิ่งจะจากไปโอรสสวรรค์ยังอยู่เมืองอูจะมีโจรได้อย่างไรหลี่จุ้นโซแทบจะนำคนไปจับโจรด้วยตนเองในทันทีรีบเล่ามาว่าเกิดอะไรขึ้นข้าจะกวดขันอย่างเข้มงวดเดินทางไปจัดการเองทหารยามก็ทำหน้าหนักใจทหารของเมืองอูส่วนใหญ่ล้วนจากไปทันทีที่ทหารอูจากไปก็ปรากฏโจรพวกเขาไม่เห็นทหารของราชสำนักอยู่ในสายตาหรือเขาต้องสร้างพลานุภาพให้เหล่าโจรเกรงกลัว
ความตื่นตระหนกของชายหนุ่มผ่อนคลายลงมากหลังจากเข้าเมืองก็โชคดีเป็นอย่างมากได้พบกับขุนนางของราชสำนักและจุนโซของเมืองมีขุนนางใหญ่บริหารการฟ้องร้องในครั้งนี้ช่างเป็นเรื่องที่ถูกต้องแต่เท้าทั้งสองเรื่องเป็นเช่นนี้เขาพูดด้วยน้ำเสียงแหบพร่าลูกพวกข้าถูกงูกัดข้าจึงรีบเร่งเข้าเมืองหาไต้ฟูเมื่อเดินทางมาถึงภูเขาดอกท้อก็ถูกคนรั้งเอาไว้ต้องการดูว่าลูกข้าถูกงูกัดเป็นอย่างไรอีกทั้งยังรักษาอย่างพลางการพวกข้ากัดขืนนางก็จับกุมพวกข้าเอาไว้ลูกข้าเมื่อนึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหัวใจของเขาก็เจ็บปวดขึ้นมาอีกครั้งต้องเป็นคนอย่างไรถึงทำเรื่องเช่นนี้ออกมาได้คิดว่าชีวิตคนเป็นเรื่องล้อเล่นมีหัวใจหรือไม่เขาพูดยังไม่ทันจบเสียงของจุ้ยโซและทหารก็ถามขึ้นพร้อมกันภูเขาดอกทอหรือชายหนุ่มพยักหน้าใช่ภูเขาดอกทอที่ไม่ไกลจากเมืองมากใต้เชิงเขาของภูเขาดอกทอเขาเห็นสีหน้าแปลกประหลาดไปของจุ้ยโซพูดจาเหลวไหลสีหน้าของจุ้ยโซกลับมาเป็นปกติอีกครั้งตะโกนภายใต้โอรสสวรรค์จะมีโจรได้อย่างไรเมื่อพบเจอระหว่างทางก็ย่อมต้องเป็นคนที่ผ่านไปมาบนถนนอย่ามาถกเถียงเพียงคำสองคำก็มาใส่ร้ายอีกฝ่ายว่าเป็นโจรเจ้ารู้หรือไม่ว่าใส่ร้ายเป็นโทษหนักเพียงใดพูดจบเขาก็สะบัดแขนเสื้อเหลวไหลอย่าได้มีครั้งต่อไปอีกชายหนุ่มพงะก่อนจะร้องเรียกแต่เท้าข้าหลี่จุ้ยโซเดินจากไปส่วนทหารคนนั้นก็เหลือบมองเขาก่อนจะหันหลังเดินออกไปเช่นเดียวกันเพียงชั่วพริบตาหลี่จุ้ยโซและทหารยามก็เดินจากไปเหลือเพียงเขายืนอยู่ภายในโถงเกิดอะไรขึ้นเหตุใดกลายเป็นเขาพูดจาเหลวไหลเขายังพูดไม่ทันจบเสียด้วยซ้ำหลี่จุ้ยโซเร่งม้าออกมาไกลมากก่อนจะลดความเร็วลงขอยืนมือตบหน้าอกไม่ต้องฟังให้จบก็รู้ว่าอีกฝ่ายคือเฉินตันจูระยะนี้คือหนูตันจูทำอะไรเขาถามทหารชั้นผู้น้อยข้างตัวข้าได้ยินมาว่านางจะเปิดร้านยาเหตุใดถูกคนฟ้องร้องชิงทรัพย์ทหารชั้นผู้น้อยได้ยินข่าวมาจึงพูดเสียงเบาคือหนูตันจูเปิดร้านยาแต่ไม่มีคนซื้อยานางจะขวางทางบริเวณเชิงเขาคนที่ผ่านไปมาจะต้องซื้อยาของนางทางนั้นไม่มีผู้ใดกล้าผ่านแล้วตระกูลนี้มาจากต่างถิ่นไม่รู้เรื่องบังเอิญเจอกับคุณหนูตันจูเข้าสวยเสียจริงหลี่จุ้ยโซฟังอย่างระอาเขาสามารถพูดอะไรได้ไม่สามารถพูดอะไรได้เลยเมื่อทหารของราชสำนักคนนั้นได้ยินว่าภูเขาดอกท้อเขาเดินจากไปอย่างไม่พูดอะไรคุณหนูตันจูผู้ใดกล้าทำอะไรนางไปลาดตระเวนต่อหลี่จุ้ยโซออกคำสั่งไม่สนใจเรื่องทางนี้อีกชายหนุ่มเดินออกมายืนอยู่หน้าประตูดูขบวนคนที่หายออกไปจากถนนเขาทำได้เพียงหันกลับไปอย่างชะงนจนนั้นมีอำนาจมากถึงเพียงนี้แม้แต่คุณนางทหารก็ยังไม่สนใจหรือนางเป็นผู้ใดกันแน่เวลานี้เสียงของหญิงสาวดังขึ้นจากภายในของห้องโถงชายหนุ่มขาอ่อนระทวยเกือบจะล้มลงไปลูกเสร็จแล้วเสียงของไต้ฟูดังตามมาโชคดีอย่างมากรักษาเอาไว้ได้ชายหนุ่มเดินเข้าไปด้วยขาที่สั่นเทามองดูบุตรชายที่นอนอยู่บนโต๊ะหญิงสาวกำลังกอดเขาเอาไว้พลางหลั่งน้ำตาตัวของบุตรชายอ่อนระทวยหนังตาสั่นเทาก่อนจะค่อยๆลืมตาขึ้นชายหนุ่มคุกเข่าโขกหัวให้ไต้ฟูทันทีไต้ฟูพลางเช็ดมือพลางมองดูเข็มสีทองที่ถูกเด็กในร้านเก็บขึ้นมาจะไม่ต้องขอบคุณข้าขอพูดชีวิตของลูกชายเจ้าข้ามีโอกาสช่วยเขาเอาไว้ได้สิ่งสำคัญคือผู้มีฝีมือก่อนหน้านี้หากเจ้าไม่มีเขาถึงข้าจะเป็นไต้ฟูก็ไม่อาจช่วยไว้ได้ชายหนุ่มที่โคศีรษะชะงนอีกครั้งเอ่ยถามผู้มีฝีมือคนใดหรือไต้ฟูถูกถามจนพงะก่อนส่งกล่องเข็มสีทองให้เขาผู้มีฝีมือที่ใช้เข็มสีทองประหนึ่งพิษเอาไว้ให้ลูกชายของเจ้าน่าจะให้ยาถอนพิษมาด้วยแต่ยาอะไรข้าเองก็แยกไม่ออกแต่พิษของงูยังถอนได้ช่างเป็นผู้มีฝีมือเสียจริงชายหนุ่มมองเข็มสีทองที่ส่งมาตรงหน้าด้วยความตะลึงงันผู้มีฝีมือหรือจบตอนที่83ค่ะตอนที่84ตอนได้ยินหวังเจียนเดินเข้ามาในตำหนักใหญ่อย่างตื่นเต้นได้ยินหรือยังได้ยินหรือยังเขาตะโกนเรื่องที่คุณหนูตันจูเปิดร้านยาเขาตะโกนเสร็จถึงได้พบว่าบริเวณหน้าโต๊ะว่างเปล่ามีเพียงกองเอกสารและแผนที่ไม่มีร่างของแม่ทัพหน้ากากเหล็กคนไปไหนกันเขาถามก่อนจะมองไปรอบด้านจากนั้นก็มีเสียงน้ำดังขึ้นจากทางด้านหลัง
เขารีบเดินออกไปท่านกำลังอาบน้ำหรือภายในห้องมีเสียงตอบรับของแม่ทัพหน้ากากเหล็กลอยออกมาไม่เป็นอะไรใช่หรือไม่ต้องแช่ยาอีกแล้วหรือหวังเจียนถามเมื่อได้กลิ่นยาแต่ราวกับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คุ้นชินเขาพูดต่ออย่างตื่นเต้นคุณหนูตันจูสมกับเป็นคุณหนูตันจูมักจะทำเรื่องที่แตกต่างจากคนอื่นแม่ทัพหน้ากากเหล็กถามจะไปถามจูลินอีกแล้วหรือท่าทางเจ้าจะว่างเกินไปหรือไม่เจ้าไปรับโจเสวียนกลับมาจากค่ายทหารเถอะข้าไม่ไปหวังเจียนรีบพูดข้าไม่ได้วางไปถามจูหลินข้าแค่เดินไปกินข้าวตอนเช้าทางตะวันตกของเมืองมีร้านเปี๊ยะที่อร่อยมากได้ยินมาจากทหารยามพูดถึงตรงนี้เขาก็เดินยิ้มเข้าใกล้ประตูท่านอยากรู้หรือไม่ว่าทหารยามพูดว่าอย่างไรเสียงจากด้านในตอบกลับไม่อยากหวังเจียนกรอกตาขาวสนทนากับแม่ทัพหน้ากากเหล็กอย่างคาดหวังเหมือนการสนทนากับคนปกติท่านไม่อยากแต่ข้าอยากพูดคุณหนูตันจูขวางทางปล้นทรัพย์คนที่ผ่านไปมาจะต้องให้นางรักษาก่อนถึงจะผ่านได้เมื่อวานมีคนร้องสารว่าถูกชิงทรัพย์ใจกล้าเสียจริงเหลวไหลสิ้นดีเขาเข้าใกล้ประตูก่อนจะขอเตือนข้างตัวนางมีจูลินติดตามทหารยามที่เฝ้าเมืองไม่กล้าทำอะไรแต่การกระทำของนางทำให้ท่านเสียชื่อด้านในมีเสียงของแม่ทัพหน้ากากเหล็กส่งออกมาข้าจะมีชื่อเสียงที่ดีไปทำอะไรหรือได้นิสัยนี้หวังเจียนพูดเรื่องเกี่ยวข้องกับชื่อเสียงของราชสำนักเสียงของแม่ทัพหน้ากากเหล็กยิ่งเรียบเฉยชื่อเสียงของข้าไม่เกี่ยวข้องกับชื่อเสียงของราชสำนักหวังเจียนถูกพูดดักคิดอยากจะพูดอะไรบางอย่างก็อดกลั้นเอาไว้จนกระทั่งอดกลั้นไม่ไหวจึงพูดขึ้นอาจารย์จือฮุยจะถ่ายทอดวิชาธรรมต่อหน้าราษฎรเมื่อถึงเวลาอาศัยงานถ่ายทอดวิชาธรรมเชิญฝ่าบาทอพยพเมืองหลวงจากนั้นองค์รัชทายาทก็จะสามารถเดินทางได้แม่ทัพหน้ากากเหล็กตอบรับน้ำเสียงดังขึ้นราวกับมีคนลุกขึ้นยืนดังนั้นข้าควรไปแล้วหวังเจียนลังเลเล็กน้อยยังเหลือท่านอองชีอีกคนโจเสวียนรับมือได้ใช่หรือไม่เสียงแหบพร่าของแม่ทัพหน้ากากเหล็กตอบกลับอย่างเด็ดเดี่ยวเขาทำไม่ได้หวังเจียนอ้าปากก่อนจะหุบลงเอาเถอะท่านพูดอะไรก็คือสิ่งนั้นข้าไปเตรียมการแล้วหวังเจียนจากไปอย่างรวดเร็วภายในตำหนักกลับคืนสู่ความสงบหลังจากนั้นสักพักประตูห้องก็เปิดออกองคารักษ์คนหนึ่งปรากฏตัวออกมาจากมุมหนึ่งราวกับวิญญาณคนที่คุณหนูตันจูรั้งเอาไว้เมื่อวานเสียงของแม่ทัพหน้ากากเหล็กดังขึ้นภายในห้องดังนั้นท่านแม่ทัพก็ยังคงอยากรู้เรื่องนี้องคารักษ์ถามให้ข้าไปถามจูหลินหรือไม่ขอรับแม่ทัพหน้ากากเหล็กเดินออกมาบนตัวปกคลุมด้วยผ้าหน้ากากปิดใบหน้าเอาไว้ผมสีขาวเปียกชื้นส่งกลิ่นฉุนของยาท่าทางน่ากลัวอย่างยิ่งไม่ต้องไปถามจูหลินเขาพูดไปดูคนที่ถูกรั้งเอาไว้ว่าเป็นอย่างไรแล้วองค์ครักกระจ่างก่อนจะหายตัวไปเหมือนดังที่หญิงชราขายชากังวลหลายวันนี้ถนนที่คึกคักในเดิมทีไร้วี่แววผู้คนถึงแม้จะมีคนเดินทางผ่านคนที่ขี่ม้าวิ่งอย่างรวดเร็วคนที่เคลื่อนรถก็เคลื่อนอย่างไม่หยุดหย่อนคนที่เดินเท้าก็กดหมวกลงต่ำวิ่งผ่านไปคราวนี้ดีแล้วไม่มีคนจริงๆแล้วนางระอาก่อนจะเก็บโรงน้ำชาข้ากลับไปพักผ่อนที่บ้านดีกว่าเฉินตันจูพูดด้วยรอยยิ้มท่านยายข้ามียาอยู่เล็กน้อยท่านนำกลับไปเถอะหญิงชราขายชาไม่ได้เกรงกลัวเหมือนคนอื่นได้ของไม่เสียเงินไม่รับได้อย่างไรดวงตาของอาเทียนเต็มไปด้วยความหวังหากทุกคนเหมือนท่านยายก็คงจะดีนางบรรจุยาเต็มตะกร้าส่งไปยังโรงน้ำชาหญิงชราขายชาหิ้วตะกร้าครุ่นคิดก่อนจะถามเฉินตันจูขึ้นมาคุณหนูตันจูเด็กคนนั้นนางช่วยได้หรือไม่เฉินตันจูพยักหน้าช่วยได้แน่นอนนางยื่นมือออกมาเวลานี้คงจะฟื้นขึ้นเดินลงจากเตียงได้แล้วหากจะบอกว่าเรื่องเท็จแต่หญิงสาวทำหน้ามั่นใจหากจะบอกว่าเรื่องจริงก็รู้สึกแปลกประหลาดหญิงชราขายชาไม่รู้ว่าควรจะพูดอะไรดังนั้นจึงไม่ได้พูดอะไรทั้งสิ้นนางฮิวตะกร้ากลับบ้านไปหวังว่าหญิงสาวนี้เล่นสนุกเสร็จสิ้นให้ไวๆเถอะอาเทียนมองดูหญิงชราขายชาจากไปก่อนจะมองไปยังถนนทางด้านหน้าครุ่นคิดก่อนจะเรียกขานจูหลินจูหลินตอบรับอยู่บนต้นไม้หนึ่งด้านข้างพวกเจ้าดูทางนั้นมีคนเดินทางมาหรือไม่อาเทียนพูดมุมปากของจูหลินกระตุกเห็นเขาเป็นอะไรหรือโจรที่ดูต้นทางหรืออาเทียนไม่สนใจว่าจูหลินจะคิดอย่างไรนางหันกลับไปมองเฉินตันจูเฉินตันจูเอนตัวนั่งอยู่บนเตียงมือหนึ่งถือตำรานอกจากซื้อยา
ซื้อตู้ยาแล้วนางยังซื้อตำรามาจำนวนมากเฉินตันจูอ่านทั้งวันทั้งคืนอาเถียนมั่นใจว่าคุณหนูตั้งใจศึกษาอย่างแท้จริงเสียดายความจริงใจของคุณหนูคุณหนูเด็กคนนั้นหายดีแล้วหรือนางถามพวกเขาจะมาขอบคุณคุณหนูเมื่อใดกันเฉินตันจูถือตำราครุ่นคิดก่อนจะสายหัวไม่รู้อาจจะไม่มาขอบคุณเพราะถูกข้าทำให้กลัวไม่น้อยไม่เกลียดแค้นข้าก็ดีแล้วอาเถียนส่งเสียงชะงนแล้วเมื่อใดคนอื่นจะได้รู้ชื่อเสียงของพวกเรากันเล่าจะเป็นเรื่องตลกเสียจริงเฉินตันจูนึกถึงชาติก่อนที่นางช่วยเหลือคนอื่นทุกคนต่างไม่เผยแพร่ชื่อเสียงของนางเวลาคนที่ถูกช่วยก็ไม่เผยแพร่ชื่อเสียงแต่จุดเริ่มต้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเวลานั้นทุกคนทำเพื่อปกป้องนางแต่เวลานี้ล้วนกลัวเกรงเกลียดแค้นนางเฉินตันจูถอนหายใจออกมาไม่รีบเมื่อช่วยได้มากย่อมมีชื่อเสียงอาเถียนพยักหน้าเป็นกำลังใจให้คุณหนูในไม่ช้าอย่างแน่นอนจูลินที่อยู่บนต้นไม้คิดในใจหากเป็นเช่นนี้คงต้องลักพาตัวคนที่ผ่านไปมาให้มากกว่านี้แล้วหรือไม่เรื่องนี้ต้องบอกแม่ทัพหน้ากากเหล็กหรือไม่ตามหลักแล้วเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับราชสำนักและท่านแม่ทัพภายในเมืองข่าวของคุณหนูตันจูรั้งผู้คนผ่านไปมาเพื่อเปิดร้านยาที่ภูเขาดอกท้อด้านนอกเมืองกำลังกระจายออกไปคนที่ถูกรั้งเอาไว้รู้ในที่สุดว่าคือคุณหนูตันจูเป็นใครไม่คิดว่าจะเป็นบุตรสาวของท่านมหาราชครูเฉินหญิงสาวนั่งฟังสามีเล่าเรื่องภายในห้องนางตกตะลึงอย่างมากชื่อของท่านมหาราชครูเฉินไม่มีคนเมืองอู๋คนใดไม่รู้ยิ่งคิดไม่ถึงท่านมหาราชครูเฉินจะทรยศท่านอ๋องพวกเขาเป็นคนต่างถิ่นได้ยินว่าท่านอ๋องอู๋ออกจากเมืองอู๋ไปเป็นท่านอ๋องโจญาติของพวกเขาก็คิดจะอพยพไปเมืองโจดังนั้นจึงส่งจดหมายให้พวกเขาเดินทางมาหารือพวกเขาเดินทางมาระหว่างนี้เกิดเรื่องขึ้นในเมืองอู๋พวกเขาไม่รับรู้มาก่อนชายหนุ่มนึกถึงความตกตะลึงจนไม่รู้จะพูดอะไรดีเมื่อได้ยินเรื่องนี้มีนาคุณหนูผู้นั้นถึงได้เอาแต่ใจเขาถอนหายใจออกมาเมื่อเทียบกับเรื่องที่นางทำรั้งพวกเราเอาไว้ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเมื่อพูดถึงเรื่องของพวกเขาหญิงสาวเงียบไปด้านหลังมีเสียงเด็กดังขึ้นท่านแม่ข้าหิวสองสามีภรรยาทั้งสองลุกขึ้นมองดูเด็ก 4-5 ขวบบนเตียงลุกขึ้นมาขยี้ตาลูกค่ะเจ้าตื่นแล้วหรือหญิงสาวยกชามที่อุ่นอยู่บนเตาแม่ทำไข่ตุ๋นที่เจ้าชอบกินเอาไว้เด็กชายนั่งขยี้ปลายจมูกอยู่บนเตียงก่อนจะหรี่ตาตอบรับแต่เมื่อกินไปได้2คำก็ปีนลงจากเตียงข้าอยากฉี่ชายหนุ่มรีบยื่นมือออกไปพออุ้มเจ้าไปเด็กชายปีนลงจากเตียงวิ่งเข้าห้องน้ำชายหนุ่มเรียกขานก่อนจะรีบตามเข้าไปจากนั้นจึงเดินออกมาพร้อมกันหญิงสาวป้อนข้าวด้วยใบหน้ารักใครเด็กชายกินไข่ตุ๋นไปครึ่งจานก่อนจะล้มตัวลงนอนอีกครั้งลูกหายดีแล้วหญิงสาวพูดอย่างดีใจเมื่อถึงความตกใจที่ได้รับก็อดเช็ดน้ำตาไม่ได้ข้าสามารถอยู่ต่อไปได้แล้วชายหนุ่มลูบหัวไหล่ของนางเป็นการปลอบหญิงสาวนึกอะไรบางอย่างได้พูดขึ้นอย่างลังเลหากพูดเช่นนี้ลูกของเราก็รอดเพราะคุณหนูตันจูท่านนั้นหรือไม่มือของชายหนุ่มชะงักเวลานั้นใต้ฟูบอกไว้แล้วเด็กคนนี้ช่วยกลับมาได้เพราะเข็มสีทองนั่นเขาหันไปมองกล่องที่วางอยู่บนโต๊ะภายในกล่องคือเข็มสีทองที่คุณหนูตันจูฝังลงไปบนร่างกายของเด็กชายเวลานี้ในเมืองร่ำลือเช่นนั้นหญิงสาวพูดเสียงเบาพวกเราต้องอธิบายจากนั้นไปขอบคุณคุณหนูตันจูหรือไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณหนูตันจูคงไม่ใช่เรื่องดีชายหนุ่มกัดฟันสายหัวมีอะไรต้องอธิบายเวลานั้นนางขวางทางจริงถึงแม้จะทำเพื่อรักษาก็ไม่อาจกระทำเช่นนี้อีกอย่างลูกของเราไม่ได้เป็นโรคบางทีนางอาจจะโชคดีรักษาให้หายได้แต่หากลูกของเรามีโรคอย่างอื่นอาจจะตายก็ได้หญิงสาวตบเขาทีหนึ่งสาบลูกได้อย่างไรครั้งเดียวยังไม่พอหรือชายหนุ่มรีบถอนคำพูดหญิงสาวนึกถึงเหตุการณ์ในตอนนั้นทั้งโกรธทั้งกลัวเอาเถอะนางพูดคนเช่นนี้ไม่ได้รั้งแค่พวกเราการทำเช่นนี้เป็นการกระทำร้ายผู้อื่นพวกเราอยู่ห่างๆดีกว่าชายหนุ่มพยักหน้าเจ้าไปพักผ่อนเถอะข้าไปหารือกับลุงสองเรื่องที่จะไปเมืองโจหญิงสาวตอบรับหันหลังนอนลงบนเตียงเป็นเพื่อนเด็กชายชายหนุ่มเดินไปทางประตูทันทีที่เปิดประตูออกไปด้านหน้าปรากฏร่างหนึ่งดุจดังกำแพงที่ขวางทางเอาไว้เขาตกใจจนตะโกนเสียงดังเวลากลางวันทำให้มองเห็นลักษณะของคนตรงหน้าได้อย่างชัดเจนคนแปลกหน้าไม่ใช่คนในตระกูลบนตัวมีดาบเขาทำได้เพียงถอยหลังไปคุณหนูตันจูรักษาลูกเจ้าให้หายดีแล้ว
คนนั้นไม่รอเขาตะโกนออกมาก็พูดขึ้นเสียงเย็นเหตุใดเจ้าจึงไม่ไปขอบคุณอะไรชายหนุ่มพังะคุณหนูตันจูหรือนอกจากจะขวางทางชิงทรัพย์แล้วยังวิ่งมาชิงทรัพย์ในจวนได้อีกหรือจบตอนที่84ค่ะตอนที่85ขอบคุณหญิงชราขายชาพักผ่อนเพียง1วันนางต้มน้ำชามาครึ่งชีวิตไม่ต้มขึ้นมาวันหนึ่งก็รู้สึกไม่สบายใจมองดูบ้านที่ว่างเปล่าก็เดินมายังโรงน้ำชาอย่างไม่รู้ตัวถึงแม้แขกจะน้อยลงแต่อย่างน้อยก็ยังมีหญิงสาวคนนั้นอยู่ถึงแม้หญิงสาวจะถูกร่ำลือว่าดุดันแต่เมื่ออยู่กันนานๆก็พบว่าตอนที่หญิงสาวไม่ดุดันนั้นอันที่จริงนางน่าเอ็นดูเป็นอย่างยิ่งนางมักจะชอบมาสนทนากับตนเองดื่มน้ำชาของตนเองอีกทั้งยังแบ่งขนมหวานสีสวยให้กินบางเวลาหญิงชราขายชาก็อดคิดไม่ได้ว่าหากนางมีหลานสาวก็คงจะน่าเอ็นดูเช่นนี้แต่ทันใดนั้นนางก็หัวเราะย่อตนเองความน่าเอ็นดูเพราะเลี้ยงออกมาจากเงินคนจนอย่างนางคงเลี้ยงออกมาได้เพียงหญิงสาวที่หน้าดำเปรอะเปื้อนจากการเผาเตาถ่านเมื่อนึกถึงตรงนี้หญิงชราขายชาก็สายหัวเดินเร็วยิ่งขึ้นแต่เดินไปได้ไม่กี่ก้าวก็ได้ยินเสียงโวกเวกจากทางนั้นเอ๊ะเวลานี้เมื่อเดินผ่านทางโค้งมาสามารถมองเห็นถนนใหญ่ทั้งเส้นบริเวณถนนด้านหน้าเพิงมีคนยืนอยู่ 7-8 คนมีทั้งชายทั้งหญิงอีกทั้งยังมีลังไม้2ลังบนลังไม้ผูกด้ายแดงเกิดอะไรขึ้นคุณหนูตันจูชายหนุ่มทำการคารวะเฉินตันจูที่นั่งอยู่บนเตียงในเพิงขอบคุณที่ท่านช่วยลูกค่าหญิงสาวก็อยู่ในนั้นนางอุ้มเด็กเล็กคุกเข่าตามลงไปเฉินตันจูไม่ได้ลุกขึ้นยืนด้วยความดีใจเพราะการคารวะของสามีภรรยาคู่นี้สายตาจับจ้องไปยังเด็กเล็กในอ้อมกอดของหญิงสาวถามด้วยรอยยิ้มหายดีแล้วหรือไม่วิ่งเล่นกระโดดโลดเต้นได้แล้วหรือไม่หญิงสาวก้มหน้าตอบรับไม่กล้ามองหน้านางแต่เด็กเล็กไม่ได้มีความเกรงกลัวเขามองพี่สาวคนงามตรงหน้าด้วยความสงสัยก่อนจะยกคำปั้นพูดขึ้นเขาวิ่งได้เร็วมากกระโดดได้สูงมากเฉินตันจูตอบรับเก่งเสียจริงก่อนจะกำชับอีกครั้งต่อไปก็ต้องระวังเสียบ้างอย่าจับแมลงหรืองูที่สวยงามเด็กเล็กถึงแม้จะยังเด็กแต่เขาก็รู้ว่าตนเองถูกงูกัดความเจ็บในตอนนั้นยังไม่ลืมจึงก้มหัวซุกอยู่ในอ้อมกอดของมารดาไม่พูดอีกเฉินตันจูเชิญสามีภรรยาคู่นี้ลุกขึ้นพูดด้วยรอยยิ้มเด็กไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วไม่ต้องเกรงใจเพียงนี้พวกเขาไม่คิดจะเกรงใจสามีภรรยาคู่นี้นึกถึงคนที่ถือมีดบุกเข้าไปข่มขู่พวกเขาถึงในจวนก่อนจะเค้นรอยยิ้มออกมาชี้ไปยังหลังไม้สองหลังด้านหลังบุญคุณการช่วยชีวิตย่อมต้องตอบแทนคุณหนูด้านหลังคือสมบัติไม่ใช่น้ำใจของพวกเราถือว่าเป็นค่ารักษาเฉินตันจูโบกมือระยะนี้ข้าไม่คิดเงินไม่ต้องให้ไม่เอาเงินหรือไม่ได้เชี่ยวกลับไปจะถูกฆ่าจะทำอย่างไรน้ำตาของหญิงสาวหลั่งไหลลงมาคุณหนูตันจูนางกอดลูกเอาไว้พูดพลันร้องไห้ท่านทำเช่นนี้ไม่ได้ตระกูลของพวกเรามีบุตรแค่คนเดียวท่านช่วยเหลือเขาเท่ากับช่วยเหลือพวกเราหากท่านไม่รับเงินพวกเราทั้งสองตายอยู่ตรงนี้เสียดีกว่าไม่จำเป็นต้องทำถึงเพียงนี้เฉินตันจูเห็นแก่ความจริงใจของพวกเขาจึงมองไปยังอาเถียนพวกเรารับเอาไว้หรืออาเถียนดีใจอย่างยิ่งพยักหน้ารัวคุณหนูรับไว้เท่ากับช่วยชีวิตของพวกเขาอีกครั้งยิ่งกว่าสร้างเจดีย์7ชั้นเสียอีกเฉินตันจูหัวเราะนางไม่ได้สนใจว่าต้องรับเงินหรือไม่บอกว่าไม่รับเงินก็เป็นเพียงกลอุบายในการดึงดูดผู้คนแต่ในเมื่ออีกฝ่ายตั้งใจจะมอบให้ได้นางพยักหน้าข้าจะรับเอาไว้คู่สามีภรรยาราวกับยกภาระหนักพันจินออกขอบคุณคุณหนูตันจูชายหนุ่มพูดหลังจากที่พวกข้ากลับไปพวกข้าจะสรรเสริญความมากฝีมือความเมตตาของคุณหนูตันจูเฉินตันจูสะบัดพัดไม่ต้องถึงเพียงนั้นเวลานี้ข้ายังกำลังศึกษาอยู่นางยังศึกษาอยู่จึงใช้พวกเขาลองมือน้ำตาของหญิงสาวหลั่งไหลลงมามากขึ้นอดพึมพำไม่ได้ว่าเหตุใดพวกเราถึงได้โชคร้ายเอ๊ะเฉินตันจูมองนางไม่ใช่ไม่ใช่ชายหนุ่มรีบบังภรรยาและบุตรชายเอาไว้คารวะต่อเฉินตันจูพวกข้าโชคดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้พบกับคุณหนูตันจูเฉินตันจูยิ้มพวกข้าขอตัวก่อนชายหนุ่มคารวะอีกครั้งก่อนจะพยุงภรรยาและบุตรชายเข้าไปในรถตนเองและบ่าวรับใช้ขี่ม้าจากไปบนถนนตลบอบอวนไปด้วยฝุ่นเหตุใดจึงจากไปอย่างรีบร้อนเฉินตันจูพูดข้ายังคิดจะให้ยาพวกเขาอีกเล็กน้อยข้าดูแล้วหญิงสาวคนนี้ท้องไส้ไม่ดีนักไม่เป็นไรเจ้าค่ะให้จูลินส่งไปให้พวกเขา
อาเถียนพูดอย่างใจกว้างให้พวกเขาได้รับรู้ถึงความหวังดีของคุณหนูจูลินที่ยืนอยู่บนต้นไม้ริมทางมองไปยังองครักษ์ที่ยืนอยู่บนต้นไม้ที่ห่างออกไปไม่ไกลองครักษ์คนนี้ชื่อว่าเฟิงหลินซึ่งเป็นองครักษ์หลวงเช่นเดียวกันเขาติดตามภรรยาคู่นี้มาการมาของเฟิงหลินทำให้เขาฉงนจึงเดินเข้าไปถามความเป็นไปไม่มีอะไรคนตระกูลนี้รักษาหายแล้วก็ไม่ยอมมาขอบคุณเฟิงหลินพูดท่านแม่ทัพจึงให้ข้าไปชี้แนะพวกเขาชี้แนะหรือจูลินพอจะนึกออกถึงวิธีชี้แนะพวกเขาก็เคยชี้แนะคนอื่นเช่นเดียวกันที่แท้ก็เป็นเช่นนี้มีนาสามีภรรยาคู่นี้ถึงแม้จะบอกว่ามาขอบคุณแต่สีหน้าของพวกเขาดุจดังกำลังจะเข้าสู่ลานประหารเวลานี้เมื่อได้ยินอาเถียนบอกว่าให้เขาไปส่งยาให้สามีภรรยาคู่นี้จูลินก็แอบหัวเราะเยาะแห้งๆภายในใจความหวังดีนี้อย่าให้คนอื่นมาสัมผัสซิยังดีกว่าอาเถียนไม่ได้รู้ว่าจูลินคิดอะไรอยู่นางกำลังมองดูลังไม้ด้วยความดีใจก่อนจะมองไปเห็นหญิงชราขายชาที่ยืนอยู่ไม่ไกลยิ่งดีใจมากขึ้นท่านยายรีบมาดูเร็วเข้าเด็กคนนั้นถูกคุณหนูรักษาหายแล้วพวกเขายังมอบของขวัญตอบแทนให้มากมายหญิงชราขายชาเห็นแล้วแต่ก็ยังคงไม่อยากเชื่อหายดีแล้วจริงหรือนางถามท่านไม่เห็นเด็กคนนั้นหรืออาเถียนพูดกระปรี้กระเปร่ามีชีวิตชีวาอย่างมากนางย่อมต้องเห็นอย่างแน่นอนแต่หญิงชราขายชาลังเลเล็กน้อยหรือบางทีเด็กคนนี้ไม่เป็นอะไรตั้งแต่แรกแล้วหรืออาเถียนถลึงตาเรียกขานท่านยายท่านอายุมากพบเจอเรื่องมามากเด็กคนนั้นเป็นอย่างไรท่านจะมองไม่ออกอีกหรือก็จริงอย่างที่อีกฝ่ายพูดคนอายุมากอย่างนางเห็นการเกิดการตายมานับไม่ถ้วนถึงแม้นางจะเห็นเด็กคนนั้นเพียงแวบเดียวแต่ก็พอจะรู้ว่าเขาใกล้จะไม่ไหวแล้วหญิงชราขายชาพูดข้าแค่ไม่กล้าเชื่อนางมองไปยังเฉินตันจูคุณหนูตันจูท่านเป็นวิชาแพทย์จริงหรือเฉินตันจูยิ้มให้นางพัดเล็กในมือโบกไปมาสีหน้าสดใสยอมต้องเป็นจริงเมื่อนึกถึงวิชาแพทย์ที่เรียนรู้มาสีหน้าของนางก็โศกเศร้าลงเล็กน้อยหากไม่ใช่เรื่องจริงเวลานี้ข้าก็คงไม่ได้มาอยู่ที่นี่หากนางไม่ประสบกับ10ปีนั้นไม่ได้ศึกษาวิชาแพทย์กับหมอทหารชรานางก็คงสังหารหลีเหลียงไม่ได้อีกทั้งนางคงไม่ต้องตายไม่ต้องเผชิญกับเรื่องต่างๆอีกครั้งอาเถียนเห็นความโศกเศร้าภายในดวงตาของเฉินตันจูจึงถลึงตาใส่หญิงชราขายชาหนึ่งทีพูดเสียงเบาท่านดูท่านทำให้คุณหนูของพวกข้าเสียใจแล้วหากตระกูลไม่ได้เกิดเรื่องชาตินี้คุณหนูคงไม่คิดจะทำเรื่องเปิดร้านยารักษาโรคใช่แล้วใช่แล้วหญิงชราขายชารู้สึกไม่สบายใจขึ้นมาก่อนจะเอ่ยขอบคุณเฉินตันจูถามท่านยายขอบคุณอะไรหรือหญิงชราขายชาพูดคุณหนูตันจูมีฝีมือการรักษาที่เก่งกาจต่อจากนี้คงมีชื่อเสียงดึงดูดคนมาจำนวนมากโรงน้ำชาของข้าย่อมต้องขายดีข้าจึงย่อมต้องขอบคุณคุณหนูตันจูเฉินตันจูหัวเราะข้าบอกแล้วท่านยายโรงน้ำชาของท่านต้องดีขึ้นอย่างแน่นอนหญิงชราขายชายิ้มก่อนจะเดินเข้าไปดูลังไม้ด้วยความสงสัยรีบดูว่ามีอะไรบ้างอาเถียนเปิดลังไม้ออกพบเห็นผืนผ้าไหมเครื่องแป้งและเครื่องประดับที่กองอยู่เต็มลังนางพยักหน้าด้วยความพึงพอใจหญิงชราขายชาก็ตกตะลึงของขวัญขอบคุณที่ใหญ่มากดูจากลักษณะของสามีภรรยาคู่นั้นก็ไม่เหมือนคนรวยแต่สามารถหยิบของขวัญขอบคุณออกมามากเพียงนี้เงินที่ใช้จ่ายก็คงหมดไปกว่าครึ่งแล้วร้านยาของไต้ฟูคนใดสามารถรับเงินได้มากถึงเพียงนี้คุณหนูตันจูไม่เปิดกิจการยังไม่รู้สึกนางพูดเมื่อเปิดหนึ่งครั้งก็เพียงพอที่จะกิน3ปีคำพูดนี้ฟังดูประหลาดอาเถียนไม่สนใจที่จะถกเถียงนางเรียกขานเยี่ยนเอ๋ช่วยเอ๋และอิงกูลงมาจากนั้นเรียกจูหลินให้เขานำคนยกลังไม้ขึ้นไปจูหลินนำคนยกลังไม้ขึ้นไปบนเขาเยี่ยนเอ๋และอิงกูต่างวิ่งออกมามุงดูถนนบนภูเขาที่เงียบสงบคึกคักขึ้นมาเฉินตันจูเดินตามอยู่ด้านหลังด้วยรอยยิ้มคุณหนูอาเถียนวิ่งกลับมาเดินตามอยู่ด้านข้างของนางด้วยสีหน้าดีใจคิดไม่ถึงเลยเจ้าค่ะเฉินตันจูใช้พัดเข้าหัวของอาเถียนที่แท้เจ้าก็ไม่เชื่อว่าข้าจะรักษาได้อาเถียนป้องปากยิ้มไม่ใช่เจ้าค่ะข้าไม่ได้ไม่เชื่อว่าคุณหนูรักษาได้แต่ว่าข้าแค่ไม่คิดว่าพวกเขาจะมาขอบคุณคุณหนูจริงๆข้าคิดว่าพวกเขาจะถือว่าไม่เคยเกิดเรื่องนี้ขึ้นเสียอีกเฉินตันจูพยักหน้าใช่อันที่จริงนางก็คิดไม่ถึงเห็นได้ชัดว่าบนโลกใบนี้มีคนดีมากกว่านางพูดกับอาเถียนอาเถียนพยักหน้าด้วยรอยยิ้มเมื่อมีพวกเขาต
่อจากนี้ทุกคนคงเชื่อมั่นในตัวคุณหนูแล้วร้านยาของคุณหนูกำลังจะเปิดขึ้นมาแล้วจริงๆเร็วกว่าที่คิดเอาไว้เฉินตันจูมองไปด้านหน้าเหล่าสาวใช้รายล้อมองครักษ์ที่แบกลังไม้เดินเข้าไปในอารามนางสามารถหาเงินได้แล้วอีก3ปีเมื่อเจ้าหยางเดินทางมาถึงนางคงมีทั้งชื่อเสียงและเงินเมื่อถึงเวลานั้นเจ้าหยางไม่ต้องไปขอพักในหมู่บ้านดอกท้อยิ่งไม่ต้องขอทำงานเพื่อแลกข้าวแลกน้ำนางจะเป็นคนจัดการให้เขากินดีอยู่ดีรักษาโรคให้เฉินตันจูเม้มปากยิ้มจางเหยาคงไม่รู้บนโลกนี้มีคนเตรียมการปกป้องอย่างดีที่สุดให้เขาตั้งแต่เขายังไม่รู้จักอีกฝ่ายไม่เหตุค่าจินไม่ถึงหน่วยวัดน้ำหนักของจีน1จีนเท่ากับครึ่งกิโลกรัมค่ะจบตอนที่85ตอนที่86ตอนนินทาในเวลาต่อมาก็ยังไม่ได้มีฝูงชนหลั่งไหลเข้ามาบนถนนยังคงไร้ร่องรอยผู้คนหากไม่ใช่เฉินตันจูสวมใส่เครื่องประดับใหม่ที่เป็นค่ารักษาทุกคนคงคิดว่าเรื่องนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนถึงแม้ไม่มีคนมาให้รักษาแต่เยี่ยนเอ๋อและอิงกูต่างก็วางใจไม่น้อยพวกเขาทำความสะอาดและตากยาที่เฉินตันจูต้องการอย่างตั้งใจมากยิ่งขึ้นอาเถียนยิ่งไม่ได้พูดถึงนางมีความมั่นใจในตัวคุณหนูเป็นอย่างยิ่งแม้แต่หญิงชราขายชาก็นั่งลงในโรงน้ำชาไม่บ่นว่ามีแขกน้อยอีกทั้งยังปรึกษากับเฉินตันจูเรื่องการทำร้านยาท่าทางของท่านทำให้คนอื่นกลัวหญิงชราขายชาพูดคุณหนูตันจูงดงามเพียงนี้อย่าดุกับคนอื่นมากเฉินตันจูไม่ยอมข้าดูที่ไหนกันข้าเป็นมิตรเสมอมาพูดจบก็หันไปยิ้มให้หญิงชราขายชาท่านดูข้าดุหรือตอนที่ไม่ดุคือไม่ดุแม้แต่น้อยจากคำร่ำลือเรื่องที่เฉินตันจูข่มขู่ท่านอ๋องบังคับให้จางเหมยเหรินปลิดชีวิตของตนเองหญิงชราขายชาไม่เคยเห็นกับตาจึงไม่รู้แต่ก่อนหน้านี้เห็นนางตกเถียงกับคนในจวนขุนนางท่าทางของเฉินตันจูดุดันเป็นอย่างยิ่งท่านยายไม่ใช่ข้าดุแต่คนเหล่านั้นต่างหากที่ดุพวกเขาใจร้ายกับข้ามากข้าจะทำอย่างไรได้ข้ายอมต้องร้ายกลับมิฉะนั้นเฉินตันจูวางพัดลงบนมือข้าจะอยู่ตัวคนเดียวได้อย่างไรเหมือนจะเป็นเหตุเป็นผลหญิงชราขายชานึกย้อนไปถึงตอนที่ตนเองกลายเป็นแม่ไม้ทั้งที่อายุยังน้อยไร้บุตรไร้หลานหากไม่ได้อาศัยความดุนางจะอยู่รอดจนถึงวันนี้ได้อย่างไรท่านยายไม่ต้องกังวลเฉินตันจูรู้ว่าหญิงชราขายชาหวังดีนางรู้ว่าชื่อเสียงของตนเองไม่ดีแต่นางไม่คิดจะสร้างชื่อเสียงที่ดีอยู่แล้วเหมือนดังที่นางพูดเวลานี้นางเข้าแค่ตัวคนเดียวไม่เพียงต้องมีชีวิตอยู่นางยังต้องปกป้องคนในตระกูลที่ออกจากเมืองอู่ไปนางไม่อาจเป็นคนดีเพียงเพราะต้องการชื่อเสียงดีคนดีอยู่ยากข้ารักษาคนอาศัยฝีมือไม่ได้อาศัยชื่อเสียงนางพูดแค่เพียงข้าช่วยคนได้ย่อมต้องมีคนมาขอความช่วยเหลือเมื่อข้าสัมผัสกับผู้อื่นมากขึ้นพวกเขาก็คงไม่คิดว่าข้าดุแล้วนางยิ้มให้หญิงชราที่ขายชาเหมือนดังท่านยายในเวลานี้ท่านยังคิดว่าข้าดุอีกหรือย่อมไม่หญิงชราขายชายิ้มขึ้นมาไม่เพียงไม่ดุนางยังเป็นหญิงสาวที่ทำให้คนรักใครเพียงแต่ต้องดูว่านางอยากให้อีกฝ่ายรักใครหรือไม่ทั้งสองสนทนากันโดยมีถนนขวางกันทันใดนั้นมีเสียงเกือกม้าดังขึ้นมีคนกำลังเดินทางมาหญิงชราขายชาเห็นเฉินตันจูลุกขึ้นยืนนางรีบพุ่งตัวออกมาคุณหนูตันจูข้าเองนางพูดก่อนจะทักทายคนที่ขี่ม้าเดินทางมาชาต้มจากน้ำในหุบเขาดับร้อนคลายกระหายท่านพักดื่มชาสักชามก่อนหรือไม่ด้านหน้าเดินไปอีก20ลี้ก็ถึงเมืองแล้วคนที่เดินทางมายังมีทั้งหมด3คนเหล่าชายหนุ่มบนหลังม้าเปรอะเปื้อนถึงแม้จะเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงแล้วแต่อากาศยังคงร้อนอบอ้าวเดินทางยากลำบากเมื่อได้ยินว่าน้ำจากหุบเขาคนทั้ง3ก็รู้สึกกระหายขึ้นมาอีกทั้งเมื่อได้ยินว่าห่างจากตัวเมืองไม่ไกลนักแต่ก็ยังต้องเดินทางอีกสักพักสู่นางพังดื่มน้ำจากนั้นเข้าเมืองไปอย่างกระปรี้กระเปร่าเสียดีกว่า3คนผ่อนความเร็วลงเอาชา1กาชายหนุ่มที่นำหน้าพูดก่อนจะกระโดดลงมาม้าก็ต้องการน้ำหญิงชราขายชาตอบรับอย่างดีใจพลันชี้ไปยังต่อไม้ด้านข้างผูกม้าไว้ที่หินตรงนั้นได้น้ำข้าเพิ่งไปตักมาจากหุบเขาเมื่อเช้าทั้ง3คนผูกมาเอาไว้สายตาจับจ้องไปยังฝั่งตรงข้ามเพิงเล็กที่มีม่านบางตาตกทอดลงมาอย่างสวยงามด้านในมีหญิงงามคนหนึ่งนั่งอยู่ด้านข้างมีสาวรับใช้2คนกำลังพูดเล่นเสียงเบาเที่ยวเล่นกลางเขายังพกเพิงมาด้วยหรือเดินเหนื่อยสามารถพักผ่อนได้ทุกเวลาหรือ
เมื่อเห็นพวกเขามองมาสาวงามนั้นโบกมือให้พวกเขาด้วยรอยยิ้มข้ามีสมุนไพรคลายร้อนถอนพิษมอบให้พวกท่านสมุนไพรมอบให้หรือทั้งสามคนพังหะเพราะเหตุใดกันร้านยาเปิดใหม่แห่งอารามดอกท้อพวกข้ามอบยาให้อาเถียนเดินยิ้มออกมาคุณหนูของพวกข้ารักษาได้หากพวกท่านไม่สบายในส่วนใดคุณหนูของพวกเราดูให้ได้ยารักษาหรือคุณหนูรักษาหรือทั้งสามคนพังหะอีกครั้งก่อนที่หนึ่งในนั้นจะนึกขึ้นมาได้ท่านพี่คนที่พวกเราเจอระหว่างทางเกลี้ยกล่อมให้เราเปลี่ยนทางไม่ได้ยินว่าพวกเราจะเดินทางมาทางนี้บอกว่าใต้เชิงเขาภูเขาดอกท้อมีโจรบังคับให้คนรับยาอย่าได้เดินผ่านทางนี้ขอพูดเสียงเบาไม่ได้หมายถึงนางใช่หรือไม่ดูอย่างไรก็ไม่ใช่โจรทุกท่านเข้ามาดื่มชาก่อนเถอะหญิงชราขายชารีบเรียกขานก่อนจะโบกมือต่ออาเถียนให้แขกดื่มน้ำชาพักผ่อนก่อนมีอย่างที่ไหนเจอหน้ากันก็หาว่าคนอื่นไม่สบายครุ่นคิดก่อนจะพูดขึ้นจะนำยามาให้แขกดูได้ก่อนจะบริการแขกชาเสร็จแล้วพวกท่านนั่งพักก่อนคำทักทายของหญิงชราทำให้แขกทั้งสามไม่มีเวลาคิดมากพวกเขาเดินเข้าไปนั่งดื่มน้ำชาอาเถียนหยิบยาข้ามมาสามห่อเหล่านี้คือสมุนไพรที่พวกเราเก็บมาจากบนเขานางอธิบายให้คนทั้งสามฟังอย่างตั้งใจคุณหนูใช้วิธีการลับในการแช่คนที่ร่างกายอ่อนแอหรือไม่อยากกินข้าวใช้น้ำร้อนต้มดื่ม2ครั้งก็สามารถบรรเทาอาการได้โดยเฉพาะใช้กับเด็กที่สำลักอาหารทั้ง3คนมองเหาะยาด้านหน้าพวกท่านลองเอาไปใช้ดูอาเถียนพูดไม่ต้องให้เงินร้านยาของอารามดอกท้อเปิดใหม่พวกข้าแค่ต้องการจะสร้างชื่อเสียงนางชี้ไปยังกระดาษสีแดงบนเหาะยาที่เขียนว่าอารามดอกท้อทั้ง3คนลังเลเล็กน้อยก่อนจะพยักหน้าขอบคุณมากในที่สุดก็มอบยาออกไปได้อาเถียนดีใจเป็นอย่างยิ่งพวกท่านต้องให้คุณหนูจับที่ประจอนหรือไม่ไม่สบายตรงไหนหรือไม่คุณหนูท่านนั้นหรือทั้ง3คนมองไปทางนั้นอายุยังน้อยเพียงนี้ถึงแม้จะเรียนมาตั้งแต่เกิดแต่ตำราแพทย์10กว่าเล่มที่พบเห็นได้ทั่วไปก็ยังคงอ่านไม่หมดแปลกประหลาดพวกเขาสายหัวพวกเรายังต้องเดินทางหญิงชราขายชาเดินเข้ามาไล่อาเถียนเอาละคนอื่นหากไม่สบายย่อมต้องไปหาไต้ฟูหากไม่หาก็คือไม่เป็นอะไรต้องหยุดในช่วงเวลาที่พอดีอย่าได้ทำให้คนตกใจกลัวทุกท่านมาจากต่างเมืองหรือนางพูดกับแขกทั้งสามเบี่ยงเบนประเด็นมาค้าขายหรือว่ามาเที่ยวเล่นเมื่อเทียบกับการรักษากินยาทั้งสามคนยินดีที่จะตอบคำถามนี้เสียมากกว่าพวกข้ามาฟังธรรมคนหนึ่งพูดที่วัดถิงหวินท่านยายรู้จักวัดถิงหวินหรือไม่หญิงชราขายชาตอบยอมต้องรู้วัดนี้มีอายุพันปีแล้วฟังธรรมอะไรนางถามด้วยความสงสัยวัดถิงหวินเป็นวัดที่มีชื่อเสียงอีกทั้งอยู่มานานกว่าพันปีคนที่ไปส่วนใหญ่ก็ไปเพื่อไหว้พระอาจารย์จื้อฮุยจะถ่ายทอดธรรมเป็นเวลา3วันอีกคนพูดเป็นเนื้อหาตำราทางธรรมที่ถูกเก็บรักษาเอาไว้ในวัดถิงหวินไม่เคยปรากฏต่อโลกมาก่อนดังนั้นจึงมีคนจำนวนมากมาฟังได้ยินว่าฮองเต้ก็เดินทางไปหญิงชราขายชาไม่รู้เรื่องสิ่งนี้แต่เหมือนจะเป็นเรื่องใหญ่ที่คึกคักฉะนั้นคนที่ผ่านไปมาคงมีมากขึ้นอาเถียนเดินกลับไปหาเฉินตันจูด้วยความดีใจเรื่องใหญ่อันแสนคึกคักเพียงนี้คนที่ผ่านไปมาคงมีมากโอกาสการรักษาของพวกนางจึงมีมากขึ้นเฉินตันจูไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้นางกำลังคิดว่าในที่สุดอาจารย์ฮุยจื้อแห่งวัดถิงหวินก็ลงมือเสียทีเรื่องการอพยพเมืองหลวงจะประกาศออกมาแล้วต่อจากนี้อีกหลายวันคนบนท้องถนนก็จะมีมากขึ้นถึงแม้ยังคงไม่มีผู้ใดกล้าให้เฉินตันจูรักษาแต่พวกเขาก็รับยาที่อาเถียนส่งมาให้เอาไว้พวกเขาสนทนาภายในโรงน้ำชาของหญิงชราขายชาได้ยินหรือไม่คนผู้ที่ขวางทางคนอื่นเพื่อรักษาโรคตอนที่เดินผ่านอย่าได้ป่วยเด็ดขาดหากนางเห็นว่าป่วยไม่รักษาโรคก็อย่าหวังว่าจะได้จากไปฟังดูแล้วเป็นเรื่องดีมีโรคย่อมต้องรักษาเจ้าพูดง่ายย่อมไม่ต้องคำนึงว่านางรักษาได้หรือไม่หากรักษาได้เจ้าต้องจ่ายค่ารักษาเป็นครึ่งหนึ่งของสมบัติที่เจ้ามีมิฉะนั้นตกดึกคงมีคนเยี่ยมเยือนถึงหน้าประตูช่างเป็นการขวางทางเพื่อรักษาโรคจริงๆไม่มีผู้ใดสนใจหรือเจ้ารู้หรือไม่ว่านางเป็นใครนางคือเฉินตันจูที่ข่มขู่ท่านอ๋องตอนรับฮ่องเต้บีบบังคับจางเหมยเหรินขับไล่ขุนนางเมืองอูผู้ใดจะกล้าสนใจหากไม่มีโรคก็ไม่ต้องกังวลใช่หรือไม่ใช่ดังนั้นต้องระวังตัวเมื่อเดินผ่านอย่าได้เป็นอะไรเด็ดขาดคำพูดเหลวไหลแปลกประหลาดในโรงน้ำชามีมากขึ้นหญิงชราขายชาฟังด้วยอารมณ์ทั้งโกรธ
ทั้งขำเอาเถิดนางไม่คาดหวังที่จะได้ยินคำพูดที่พูดถึงเฉินตันจูในทางที่ดีเฉินตันจูยิ่งไม่สนใจไม่ว่าจะแปลกประหลาดเพียงใดทุกคนรู้แค่เพียงนางเปิดการรักษาบริเวณนี้ก็พอย่อมต้องมีคนร้อนใจขอความช่วยเหลือหลายวันนี้นางให้จูหลินพาอาเถียนไปฟังธรรมของอาจารย์จือฮุยแน่นอนว่าอาเถียนฟังไม่เข้าใจแต่นางก็ได้ยินเรื่องที่น่าสนใจอธิอาจารย์จือฮุยค้นพบตำราธรรมเล่มนี้ได้อย่างไรมีค่ำคืนวันหนึ่งอาจารย์จื้อหุยนอนหลับเขาฝันถึงพระพุทธเจ้าประกายแสงสีทองพระพุทธเจ้าบอกว่าตนเองหลับไหลไปกว่าพันปีเวลานี้นอนไม่ได้เนื่องจากมีผู้ศักดิ์สิทธิ์เดินทางมาแม้แต่พื้นดินยังสั่นสะเทือนอาจารย์จื้อหุยตื่นขึ้นมาด้วยความฉงนจากนั้นก็มีเนรวิ่งเข้ามาบอกว่าเจดีย์หลังหนึ่งด้านหลังพังทลายลงมาด้านในมีกล่องหนึ่งใบเจดีย์นี้อยู่ตั้งแต่ตอนสร้างวัดไม่มีผู้ใดรู้ว่าด้านในซ่อนอะไรเอาไว้อาจารย์ชื่อหุยรีบเปิดออกก่อนจะพบตำราธรรมเป็นตำราธรรมที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนอกจากเล่มแปลแล้วยังมีเล่มจริงที่นำกลับมาจากเทียนจูไม่เปื่อยแม้ผ่านไปพันปีอาจารย์ชื่อหุยศึกษาอยู่10วันก่อนจะบรรลุเวลานี้ต้องการถ่ายทอดให้ทุกคนฟังจากนั้นฮ่องเต้ก็มาฟังฟังจบก็บรรลุในทันทีจากนั้นบอกว่าจะอพยพเมืองหลวงมาทั้งเมืองอูตกอยู่ในความฮึกเหิมแต่ละที่ล้วนเต็มไปด้วยผู้คนขาเข้าออกเมืองยังต้องเบียดเกือบเข้าไปไม่ได้ออกมาก็ไม่ได้เฉินตันจูยิ้มไม่เป็นไรมีจูหลินอยู่ย่อมต้องเข้าออกปลอดภัยก็จริงอาเถียนยิ้มให้จูหลินจูหลินหลบตาต่ำแต่ครั้งนี้เขาไม่ได้เดินจากไปราวกับกำลังลังเลจูหลินมีเรื่องอะไรเฉินตันจูมองออกจึงถามขึ้นจูหลินเงยหน้าท่านแม่ทัพจะไปแล้วจบตอนที่86ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆของแอดและขอขอบคุณผู้ที่สนับสนุนช่องดินแดนนิยายเข้ามาค่ะหากท่านใดสนใจจะสนับสนุนช่องสามารถสนับสนุนผ่านช่องทางธนาคารกสิกรไทยค่ะเลขบัญชี523-212-2279ค่ะพร้อมเพย์หรือวอลเล็ตค่ะ086-084-4455ค่ะและถ้าหากคลิปนี้มีการอ่านผิดพลาดอ่านออกเสียงผิดทั้งชื่อของตัวละครแอดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะซึ่งคุณผู้ฟังสามารถบอกคอมเมนต์ข้อมูลหรือข้อแก้ไขข้อมูลในการอ่านนิยายให้ถูกต้องได้ค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อในตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ